เหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022สอลูกยางคอนเฟิร์มส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก2022เหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022สอลูกยางคอนเฟิร์มส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกวันที่1สิงหาคม65สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเตรียมส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก2022นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่ใน3รายการก่อนหน้าได้วางแนวทางเลือกใช้นักกีฬาไว้อย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่าในศึก AVC ครับจะส่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแข่งขันซึ่งเหมือนกับปี2018ที่ไทยส่งทีมชุดใหญ่ลงแข่งขัน AVC ครับ2018ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2018ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนอาเซียนกรังปรีสนามแรกที่นครราชสีมาจะใช้ผู้เล่นชุดผสมและสนาม2ที่อินโดนีเซียจะส่งผู้เล่นชุดสำรองไปแข่งขันเพื่อให้ชุดใหญ่ได้พักและเตรียมตัวไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกสำหรับวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022แข่งขันที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึง28สิงหาคมมี10ทีมร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันและคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A จีนเกาหลีใต้เวียดนามอิหร่านและฟิลิปปินส์ขณะที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022แข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่15ตุลาคม2022ไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียคุณกำลังดูเหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022หมวดหมู่กีฬาอื่นๆนางฟ้าแม่นห่วงน้องเฟิร์นคว้ารางวัลมิสสมาร์ทไลฟ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ภาพเก็บตกจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022รอบพรีลิมินารีคอมเพทิชั่นเมื่อคืนวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้มีนักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยอย่างเฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์นักบาสเกตบอลสาวดาวรุ่งเข้าร่วมประกวดและผ่านเข้าถึงรอบ30คนสุดท้ายก่อนจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้ารางวัลมิสสมาร์ทไลฟ์By True 5G Miss Smart Life By True 5G ซึ่งเป็นหนึ่งใน9รางวัลที่มีการประกาศในรอบพรีลิมเมื่อคืนนั่นเองโดย Miss Universe Thailand 2022รอบพรีลิมจัดขึ้นที่ไอคอนฮอไอศูนย์การค้าไอคอนสยามท่ามกลาง30สาวงามที่ออกมาแนะนำตัวเดินแบบอวดหุ่นกันในชุดราตรีและชุดว่ายน้ำก่อนที่น้องเฟิร์นจะถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Miss Smart Life by True 5G
ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับผู้เข้าประกวดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่แบบครูรู้จักใช้เทคโนโลยีและสื่อได้อย่างสมาร์ทโดยเจ้าตัวได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล 260,000 บาทไปครองสำหรับในเรื่องกีฬาแม่นห่วงน้องเฟิร์นก็ยังไม่ทิ้งเมื่อจบการประกวดเวทีนี้น้องก็จะเตรียมแข่งขัน3รายการประกอบด้วย WTBL หรือ Thailand League หญิง 3x3XC Premier 2022ที่เป็น1ใน2ตัวแทนทีมหญิงของประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นและ CUGSB ที่รวมเอาทีมบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมาแข่งขันซึ่งทั้ง3รายการน้องเฟิร์นเล่นในนามทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดไทยก็ใจบางน้องเวเฟิร์นแฟนบอลสาวสุดแซ่บผมสบายเปลี่ยนลุคจำแทบไม่ได้ภาพชุดไทยก็ใจบางน้องเวเฟิร์นแฟนบอลสาวสุดแซ่บผมสบายเปลี่ยนลุคจำอ่านต่อส่วนใครที่อยากติดตามผลงานและรูปสวยๆของน้องเฟิร์นอยากสมัครเป็นแฟนคลับช่วยเชียร์ให้ชุดสาวหน้าหมวยสวยเก๋ถึงฝั่งฝันในฐานะมิสยูนิเวิร์สThailand 2022ก็ตามไปฟอลโล่ได้ที่ Instagram f_wrkenทั้งนี้การประกวด Miss Universe Thailand 2022รอบตัดสิน Final Competition จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่30กรกฎาคม65เวลา20:30 ถึง23:00 ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36เว็บไซต์ www.pptvhd36.com และทางแอปพลิเคชัน PPTV HD36ปุ้ย TPN นิโคลีนเคลียร์ดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ย TPN เคลียร์ดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแปลกตรงไหนลั่นอย่ามาดราม่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022กระปุกปุ้ยซัดคนที่คิดแบบนี้แหละแปลกตักกะหวยลั่นอย่ามาดราม่าปุ้ย TPN นิโคลีนพิชาภาขอเคลียร์ประเด็นคนดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแอนนาเสือคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ยซัดอย่ามาดราม่าภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Global กลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เมื่อการประกวด Miss Universe Thailand 2022จบลงไปแล้วแต่ชาวเน็ตยังคงมีประเด็นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดราม่าลามมาถึงบอสใหญ่อย่างปิยาภรณ์หรือปุ้ย TPN หลังจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนมองว่าการที่จะให้รองนางงามมาเทรนให้คนมงลงนั้นดูไม่เหมาะสม274อ่าน0ปุ้ย TPN นิโคลีนพิชาภาขอเคลียร์ประเด็นคนดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแอนนาเสือคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ยซัดอย่ามาดราม่าภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Globalกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เมื่อการประกวด Miss Universe Thailand 2022จบลงไปแล้วแต่ชาวเน็ตยังคงมีประเด็นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดราม่าลามมาถึงบอสใหญ่อย่างปิยาภรณ์หรือปุ้ย TPN หลังจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนมองว่าการที่จะให้รองนางงามมาเทรนให้คนมงลงนั้นดูไม่เหมาะสมอ่านข่าวดราม่าปุ้ย TPN จะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนคนมงลงแบบนี้เหมาะสมไหมภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Global กระทั่งล่าสุดปุ้ย TPN ออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นนี้ว่าสำหรับคนที่บอกว่าเอารองหนึ่งมาเทรนให้คนมงลงแปลกหรือเปล่าปุ้ย TPN กล่าวว่าแม่ปุ้ยว่าคนที่คิดอย่างนี้แหละแปลก
ปากกาหวยทั้ง5คนมีดีไม่เหมือนกันเพื่อนๆ5คนเขารักกันในเมื่อแต่ละคนมีความเก่งคนละแขนงทำไมเขาจะซัพพอร์ตกันไม่ได้เพื่อนนางงามบอกว่าจะไม่ปล่อยให้แอนนาไปสู้ในเวทีจักรวาลคนเดียวมีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยนิโคลีนก็บอกว่าจะช่วยแอนนาทุกอย่างนิโคลีนเกิดและโตที่ต่างประเทศจุดแข็งคือภาษาต้องดีอยู่แล้วก็คิดว่าไม่แปลกที่จะสอนการออกเสียงให้เพื่อนภาพจาก Facebook PUI Sungosik TPNGlobal ขณะที่นิโคลีนกล่าวว่าเราถือว่าเราเป็นทีมไม่ว่าจะท็อป5หรือท็อป15ทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถตรงไหนก็สามารถมาช่วยกันมาแชร์กันเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในทุกๆวันใครที่อยากให้ช่วยก็เต็มที่ที่จะช่วยเพราะอยู่แบบครอบครัวเดียวกันปุ้ย TPN กล่าวเสริมว่าในขณะเดียวกันแอนนาก็อาจจะต้องสอนภาษาไทยให้นิโคลีนด้วยเพราะนิโคลีนอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะช่วยเหลือกันอย่ามาดราม่าภาพจากอินสตาแกรมนิโคลีน 0.262 อ่านศูนย์ดราม่าปุ้ยปิยาพรจะให้นิโคลีนพิชาภามาฝึกสปีดภาษาอังกฤษให้แอนนาเสืองามเอี่ยมภาพจาก Facebook Miss Universe Thailand แม้การประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2022จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นให้เหล่าแฟนนางงามถกเถียงกันอย่างหนักระหว่างผู้ที่ครองมงกุฎในปีนี้อย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมและนิโคลีนพิชาภารองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนื่องจากหลายคนมองว่านิโคลีนเหมาะสมกับตำแหน่งเพราะมีความครบเรื่องมากกว่าขณะที่หลายคนก็มองว่าแอนนาเหมาะสมแล้วมีความสามารถเหมือนกันตอบคำถามดีไม่ได้มีแค่สตอรี่เรื่องฐานะทางบ้านมาเรียกคะแนนจากกรรมการอ่านข่าวดราม่า MUT 2022ชี้นิโคลีนเหมาะสมมงมากกว่าสปีดหัวปังแอนนามงลงเพราะบ้านจนอย่างไรก็ตามมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปุ้ยปิยาพรหรือปุ้ย TPN บอสใหญ่ของเวที Miss Universe Thailandบอกว่าจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือทำไมไม่ให้นิโคลีนมงลงไปเลยถึงนิโคลีนจะยินดีมาช่วยแต่ในฐานะคนดูก็คิดว่าไม่เหมาะสมควรให้เกียรติคนมงลงและรองอันดับหนึ่งแต่บางคนก็คิดว่าปุ้ยคงจะพูดไปอย่างนั้นเพราะปีก่อนก็จะให้พรฟ้ามาเทรนให้อแมนดาสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ทำจริงภาพจากอินสตาแกรมนิโคลีนล่าสุดดราม่าถึงหูปุ้ย TPN แล้วเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้คาใจนั้นได้คงนิโคลีนไลฟ์สดเพื่อเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าใจความว่าหยุดดราม่าได้แล้วเพราะสาวสาว MUT เขารักกันและช่วยเหลือกันส่วนเรื่องดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำแก้วเดียวห้ามลืมบุญคุณคนคือบุคคลในภาพนี้ได้มาพบตนที่โรงแรมตอนที่นางงามเก็บตัวจริงคุณพี่ท่านนี้เป็นแฟนคลับ MU ตามไปทุกที่ระหว่างที่คุยกันเขาก็เล่าว่าชีวิตในอเมริกาเขาชอบซัพพอร์ตนางงามในวันนั้นเขาไม่ได้พูดจาร้ายใส่นิโคลีนเลยเขาเคยทำเสื้อผ้าให้นิโคลีนใส่ประกวดซึ่งตนมีเวลาคุยกับเขาน้อยด้วยความที่ตนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงพากลุ่มของเขาไปทักทายน้องๆ นางงามส่วนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำแก้วเดียวห้ามลืมบุญคุณคนนั้นตนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรด้านนิโคลีนบอกว่าไม่ได้ตีกับใครงงมากๆซึ่งตนไม่ได้ติดตามเขาและเพิ่งทราบเรื่องนี้จากแม่ปุ้ยปุ้ยขอยืนยันว่าไม่ว่าคำพูดของใครก็ไม่สามารถทำให้ตนวันไหวได้ตนพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสมองด้วยตาด้วยใจของตัวเองถ้าสมมุติว่าเราจะสกัดนิโคลีนจริงเขาไม่มีทางได้เข้าไปยืนจับมือสองคนสุดท้ายหรอกเพราะแปลว่ามงจะลงใครก็ได้ในสองคนนี้ถ้านิโคลีนไม่ดีจริงคงไม่ให้เข้ารอบเพราะฉะนั้นขอบอกตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่หยุดดราม่าได้แล้วขอความกรุณาอย่าเอารูปถ่ายที่มีตนอยู่ในภาพไปโพสต์อะไรแบบนี้
วิญญาณน้องนิโคลีนเป็นคนดีส่วนดราม่าเอานิโคลีนไปเทรนให้แอนนาเสือนั้นนางงามทั้ง5มีดีไม่เหมือนกันเก่งคนละแขนงทำไมเขาจะซัพพอร์ตกันไม่ได้เมื่อเช้าน้องอายบอกจะไม่ปล่อยให้แอนนาไปจักรวาลอย่างโฮมอโลนเขาจะช่วยกันนิโคลีนก็บอกจะช่วยทุกอย่างมันไม่ดีหรือคะมิตรภาพที่งดงามมันไม่เห็นแปลกเลยนิโคลีนโตและเกิดที่ต่างประเทศมันไม่แปลกที่เขาจะสอนเพื่อนทางด้านนิโคลีนบอกว่าจริงๆมันเป็นทีมเราถือว่าเราเป็นทีมจริงๆทุกคนเก่งหมดใครมีความสามารถตรงไหนเราสามารถมาช่วยกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้เราช่วยเราก็พร้อมจะช่วยเพราะเราครอบครัวเดียวกันผู้อำนวยการกองประกวดMiss Universe Thailand ออกมาเปิดใจหลังแอนนาเสือคว้ามงกุฎถึงดราม่ามีข้อด้วยเรื่องภาษาว่าเรื่องภาษาอังกฤษของแอนนาเสือที่ถูกมองเป็นข้อด้อยก็ไม่ห่วงค่ะแอนนาไม่ใช่ไม่รู้เลยไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เอแซดมันปั้นได้เขาพูดคุยได้สื่อสารได้ฟังเข้าใจเพียงแต่เขาไม่ใช่เนทีฟสปีคกิ้งเขาพูดได้แต่ไม่ได้อื้อหืออันนี้ก็อาจจะเอ็มพาวเวอร์คนทั้งโลกได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมไม่ได้เป็นคนฝรั่งไม่ได้เกิดต่างประเทศไม่ได้เป็นลูกครึ่งไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ได้อันนี้มันน่าจะเป็นพลังได้สิ่งที่เราจะเทรนวางเกณฑ์ก็คือเรื่องขององค์ประกอบในการพูดให้เขาเฉียบคมกว่านี้พลังเขาดีอยู่แล้วเราจะทำให้เขามีพลังมากกว่านี้และเฉียบคมกว่านี้และสิ่งที่แอนนาเขาขอคือเขาไม่เคยคิดจะหยุดที่เรียนภาษาอังกฤษก็คงจะต้องเรียนเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งเลือกคนนั้นคนนี้เราไม่ได้เจาะจงด้วยว่าจะเป็นไทยเป็นลูกครึ่งก็น่าจะมีเวลาในการเทรนได้ตัวเขาเป็นคนสู้เราชอบตรงนี้ของเขามากมากเลยที่เขาสู้พอเขามีคำว่าสู้ก็ถึงไหนถึงการหลังจากนี้ให้พักหนึ่งวันแล้วโปรแกรมการเทรนก็จะมามันต้องปรับอยู่แล้วจากนั้นไม่นานโลกโซเชียลได้มีการขุดคลิปไลฟ์สดที่PB ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook PUI Sungosik TPN Global ประเด็นที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องสถานที่ที่เกี่ยวข้องประเด็นที่เกี่ยวข้องThank you.